للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการยะตีมรับอรุณทุกๆท่านนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่18มิถุนายนนะครับวันอังคารที่18มิถุนายนในเช้าวันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธนะครับรายการยะตีมรับอรุณเนี่ยก็จะรับผิดชอบนะครับโดยผมนะครับวิทยากรประจำนะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับส่วนที่เหลือพี่น้องก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวิทยากรของยะตีมมีหลายคนนะครับเช้าๆมาเนี่ยก็พบกับอาจารย์ชูโกตดานีสมันไปแล้วนะครับเรื่องของกุรอานทางนำแห่งชีวิตพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่เป็นอามานะนะครับคำว่าอามานะเนี่ยแปลว่าความรับผิดชอบนะครับทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบหมดเลยขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็หมายถึงสถานะทางสังคมดังนั้นคนที่มีสถานะทางสังคมที่มากเช่นมีตำแหน่งที่จะต้องดูแลในองค์กรต่างๆคนที่เป็นหัวหน้าคนกับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับเรื่องของความไว้วางใจเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นตามตำแหน่งด้วยคนที่แต่งงานกับคนที่ยังไม่แต่งงานแน่นอนนะครับความรับผิดชอบก็ต่างกันคนที่แต่งงานก็ต้องมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เพียงแค่ปากท้องของตัวเองเพียงแค่คนเดียวก็รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วยคนที่มีลูกกับคนที่ไม่มีลูกพี่น้องก็ต่างกันอีกนะครับเดิมเคยรับผิดชอบภรรยาแล้วก็พ่อแม่ของเราพอมีลูกขึ้นมาก็ต้องดูแลรับผิดชอบลูกๆนะครับที่เกิดขึ้นมาด้วยยิ่งมีลูกเยอะความรับผิดชอบก็จะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องถ้าเราทำดีนะครับทำดีหมายความว่าทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำสุดความสามารถเอาแหละมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างพี่น้องแต่ไม่ได้เกิดจากการสะเพร่าหรือปล่อยปะละเลยแต่เกิดจากความสามารถของมนุษย์นะครับก็คือในมนุษย์เนี่ยความสามารถของมนุษย์มีขีดจำกัดมีการมีความหลงลืมมีความผิดพลาดได้แต่เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นนะครับตรงนี้พี่น้องก็ถือว่าเป็นข้อผ่อนผันด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราทำดีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สัญญานะครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่แต่ตรงกันข้ามพี่น้องครับแต่ถ้าเราทำไม่ดีพี่น้องปล่อยปะละเลยมันไม่ใส่ใจมันเหตุเกิดเพราะความสับเพร่าไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดนะครับแล้วผิดแล้วผิดอีกนะครับนบีบอกว่าอย่าให้งูเนี่ยมันฉกเราเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนนะฮะนบีบอกอย่าให้งูมันฉกเราในที่เดียวในโพรงเดียวนะหมายความว่าไงพี่น้องก็เคยมาเจอแบบนี้นั่นแหละเคยรู้แล้วว่าตรงนี้มันมีหลุมอยู่เราก็ยังเดินให้มันตกอยู่นั่นแหละพี่น้องนั้นเมื่อครั้งแรกยังพอทำเนาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้นี่ครับเดินไปแล้วก็ถูกงูกัดพอรู้แล้วว่าตรงนี้มันมีงูอยู่เนี่ยพี่น้องเราจะเดินไปให้มันกัดไหมนั้นการถูกงูกัดในที่เดียวกันเนี่ยพี่น้องก็แสดงถึงความปล่อยปะละเลยอย่างหนึ่งนะแม้จะระวังแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือต้องไม่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกผิดแล้วผิดอีกพี่น้องผิดได้นะครับแต่ผิดแล้วผิดอีกเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงการไม่รู้จักสำนึกนะครับแล้วก็จมปักอยู่กับมันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เรื่องของการดูแลตัวเองเอออาจารย์ทำไมต้องสอนด้วยล่ะการดูแลตัวเองทุกคนก็ดูแลตัวเองกันอยู่แล้วพี่น้องครับในหลักการศาสนาพี่น้องทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเราอาจจะไม่รู้นะบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่เราทำอยู่เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะเป็นมีคำสั่งเป็นอิบาดะแต่มันต่างกันยังไงล่ะครับคนที่ทำเป็นประจำเขาเรียกว่าอาดะทำเป็นเรื่องปกตินิสัยกับคนที่ทำเพราะว่ามีเนียด
แล้วก็กลับไปหาคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มันต่างกันก็คือผลบุญพี่น้องถ้าพี่น้องอาบน้ำนะครับเป็นอาดะห์ก็หมายถึงทุกเช้าต้องอาบมาทำงานมีแค่นี้นะถ้าไม่อาบรู้สึกไม่สดชื่นอันนี้พี่น้องก็จะได้เลยในเรื่องของดุนยาแปลว่าไม่ได้ผลบุญแต่ที่พี่น้องมีเนียดว่าการอาบน้ำนี้เพื่อที่จะให้เกิดความสะอาดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์รักคนที่รักษาความสะอาดอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตะวาบีนวะยุฮิบบุลมุตตอฮิรีนนะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบรักบรรดาคนที่สำนึกผิดกับเนื้อกับตัววะยุฮิบบุลมุตตอฮิรีนแล้วก็พระองค์รักคนที่ชอบทำตนให้สะอาดบรรดาคนที่ชอบทำตนให้สะอาดพี่น้องนึกถึงอายะห์กุรอานนี้และพี่น้องก็ไปอาบน้ำได้บุญแต่ถ้าไม่มีเนียดร้อนนะเดี๋ยวไม่อาบน้ำเดี๋ยวเขาล้อมาเป็นอะไรนะขี่ตากังเลยมาอัดรายการมาจัดรายการเดี๋ยวเขาล้ออันนี้ไม่ได้บุญผมถึงบอกว่าในอาดะในการปฏิบัติทั่วไปเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นอิบาดะมีคำสั่งในเรื่องของศาสนามีคำสั่งให้ปฏิบัติพี่น้องจะได้บุญด้วยนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยพี่น้องครับคนที่มีความเขาเรียกว่ารู้จักที่จะเก็บฉวยโอกาสที่ได้รับความดีเนี่ยเขาจะใช้ปรับอาดะห์คือปรับการใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่คือที่บอกตรงนี้ก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็อาบน้ำพี่น้องเราก็อาบน้ำคนที่ไม่มุสลิมเขาก็กินข้าวแต่อาหารอาจจะต่างกันนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็นอนเหมือนกันแต่คนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธานั้นมีอะไรที่เหนือกว่านั้นก็คือมีการตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยการใช้ชีวิตของเราในดุนยาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยกินก็กินเพื่ออัลลอฮ์นอนเพื่อพระองค์ตื่นมาก็ตื่นมาเพื่อพระองค์พี่น้องอาบน้ำก็ยังอาบน้ำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาฮิตะอาลาเพราะเป็นคำสั่งเห็นไหมครับนั้นได้ผลบุญง่ายๆพี่น้องจะลุกจะเดินจะนั่งนะจะกินจะนอนทั้งหมดเป็นทำเป็นอิบาดะห์ได้ทั้งหมดโดยการตั้งเจตนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับแนวคิดของศาสนาอิสลามในรูปแบบของการปฏิบัติตนในอิสลามเนี่ยพูดถึงเอาไว้เรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยพี่น้องด้วย3บริบทบริบทแรกก็คือเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจแม้ว่าจะเป็นนามธรรมพี่น้องบางทีมันมองไม่เห็นน่ะเป็นคนนี้เป็นคนใจสะอาดรู้ได้ไงก็ต้องไปดูจากพฤติกรรมของเขาใช่ไหมครับมันเป็นนามธรรมความรักความเมตตาความกรุณาความเอื้ออาทรทั้งหมดนี่เป็นนามธรรมจะรับรู้ด้วยจากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติหรือการพบเจออาหารจิตใจพี่น้องครับแต่ทำให้เป็นแต่วิธีการให้อาหารทางจิตใจนะอันนี้เป็นรูปธรรมหมายถึงอะไรครับจับต้องได้เช่นการอ่านดุอานะการอ่านดูอานพี่น้องนี่แหละคืออาหารของหัวใจทำให้ทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติเอาไว้นะครับในดูอาเขาเรียกว่าดูอาในชีวิตประจำวันกินข้าวนะมีใครบ้างพี่น้องที่ไม่เข้าห้องน้ำมีไหมบอกเนี่ยไม่เข้าห้องน้ำเลยเนี่ยประมาณ3สัปดาห์นึงแล้วพี่น้องตายได้นะพี่น้องคนที่ไม่นะครับไม่อุจจาระไม่ปัสสาวะตามปกติวิสัยนะพี่น้องอันนี้มีปัญหาร่างกายนั้นจะเข้าห้องน้ำต้องไปไหนนะพี่น้องก็ต้องเข้าห้องเวลาปวดปัสสาวะก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำมีดูอาไหมครับมีออกล่ะมีเห็นไหมเข้ามัสยิดออกมัสยิดกินข้าวนะอิ่มขึ้นพาหนะทั้งหมดตื่นนอนนะครับเข้านอนออกจากบ้านเข้าบ้านพี่น้องทั้งมวลใส่เสื้อผ้ามีหมดเลยมีดูอาทั้งหมดเลยแต่เราจะทำไม่ทำในอีเรื่องนึงนะแต่พูดถึงมีนะครับนั้นดูอานี่ก็เป็นอาหารจิตใจการละหมาดนี่ก็เป็นอาหารจิตใจพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับโรคนึงที่เด็กไทยเนี่ยนะครับกำลังประสบอยู่ก็คือโรคสมาธิสั้นมีน้องรู้จักสมาธิสั้นไหมหมายความว่าเราจะทำอะไรที่จะจดจ้องอยู่กับมันเนี่ยไม่นานพี่น้องบางทีสอนหนังสือพี่น้องครับได้ประมาณสมมติสอน1ชั่วโมงเนี่ย15นาทีได้เท่านั้นแหละพอหลังจาก15นาทีเนี่ยไม่เอาเลวปิดแล้วพี่น้องนะอันนี้พูดถึงเรื่องสาระนะ
สมาธิสั้นแต่ถ้าเรื่องไร้สาระนี่สมาธิยาวหมายความว่าไงถ้าดูหนังดูละครเป็นไงครับ2ชั่วโมงยังไม่เลิกเลยบางทีเห็นไหมมันเพลินอ่ะดูบอลล่ะอ๋อถ้ามันแหมมันอาจจะมีอ่ะเขาบอกยังไม่อะไรนะฟุตบอลเนี่ยเขาบอกอะไรนะยังกรรมการยังไม่เป่านกหวีดเนี่ยมันยังมีโอกาสพลิกได้อันนี้ก็พูดถึงนะคนนี้เขาอาจจะเชียร์ฟุตบอลอะไรเนี่ยมันก็ปิดไม่ได้เริ่มไม่ได้ถูกไหมเพลินแต่เวลาจะอ่านกุรอานเวลาจะทำเรื่องอิบาดะห์หรือทำอะไรที่มันเป็นสาระพี่น้องบางทีเราสมาธิสั้นเด็กๆสมาธิสั้นเพราะอยู่กับหน้าจอคอมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ลูกมีสมาธิต้องฝึกเรื่องของกุรอานและก็ละหมาดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่ทำให้หัวใจอาหารหัวใจพองโตตลอดก็คือคนที่รักษาละหมาดฟัรดู5เวลาในละหมาดนั้นยังมีมุมมองในเรื่องของการต่อสู้และการสละทางโลกด้วยนะครับด็อกเตอร์คนหนึ่งอธิบายพี่น้องบอกว่าถ้าเรามองในเรื่องของเราจะอธิบายละหมาดให้กับคนต่างศาสนิกฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะมันเป็นการแสดงถึงการตัดกิเลสเราพูดถึงกิเลสพี่น้องกิเลสนี่เข้าใจใช่ไหมเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาธรรมนะภาษาธรรมก็คือเรื่องของธรรมะนะครับในอิสลามก็มีธรรมะสัจธรรมธรรมะเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นการตัดความต้องการทางโลกได้อภิบาลให้เป็นรูปธรรมให้เข้าใจได้จับต้องได้ง่ายๆพี่น้องละหมาดพี่น้องขายของอยู่คนที่เป็นพ่อค้าเข้าใจดีเวลาซุปพี่เป็นเวลาที่ฝึกเขาเรียกว่าวัดใจพี่น้องคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสดตลาดสดพี่น้องครับเขาไม่ไปหรอกพี่น้อง7โมงเช้าอันนี้7โมงนี่ขาจร7โมงเช้านี่เขาเด็กตลาดวายแล้วแปลว่าอะไรครับเริ่มโล่งแล้วมีแต่ขาจรแล้วแต่คนที่เขาประกอบสัมมาชีพพี่น้องพวกร้านอาหารต่างๆนะรายใหญ่คนที่ทำบุญงานวลีมะห์เนี่ยเขาไม่ไปหรอก7โมงพี่น้องเขาต้องไปตั้งแต่ตี3ตี2ของลงตี2ตี3เริ่มขายตี4เริ่มขายตี5กำลังเลยไม่กำลังง่วนเลยปรากฏว่าซูบูมาตี4กว่าๆพี่น้องเลิกได้ไหมพักละหมาดได้ไหมอาจารย์จะพักยังไงล่ะแบงค์พันอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็คนที่มาซื้อเนี่ยถือแบงค์พันอีกตั้งหลายใบฉันพักไปฉันก็อดได้สินี่ไงความโลภเกิดขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าคนที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองให้มันลึกกลับไปนั่นอีกว่าและไอ้ที่เขาถือสตังมาเนี่ยใครเป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นริสกีที่ถือในมือเราเนี่ยใครเป็นผู้ให้อัลลอฮ์ใช่ไหมดังนั้นต้องให้สิทธิ์กับใครพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับเรามองตรงนี้เรากลับไปที่ต้นตอของมันพี่น้องเราไม่มองที่ปลายอันนี้คือปลายนะครับคนมาซื้อไม่มาซื้อขายของเหมือนกันทำไมคนหนึ่งขายดีคนขายไม่ดีอาจจะมีเรื่องของปลายสาเหตุก็หมายถึงว่าอาจจะพูดจ้าไม่ดีทำโลกทำเลอันนี้ว่าไปแต่ต้นของมันคืออะไรครับดิสกีมินัลลออัลลอฮ์โปรยดิสกีลงมาพี่น้องนะคนที่หัวใจยึดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเต็มๆและอย่าคิดว่าได้เยอะแล้วมีบารอกัตนะพี่น้องคำว่าบารอกัตก็คือมีคุณค่าบางทีน้อยแต่มีค่าพี่น้องอยู่ในกระเป๋าบางคนเนี่ยพี่น้องนะครับมีในกระเป๋านี่นะ100บาท100บาทที่เป็นดิสกีที่มีความจำเริญพี่น้องเชื่อไหม3วันยังอยู่เหมือนเดิมเลย100บาทอาจารย์จะอยู่ได้ไงล่ะแม็กติดไว้เหรอกาวติดเหรอปรากฏวัน100บาทไม่ได้ใช้ตังค์เลยตัวคูณเนี่ยพี่น้องบางทีก็คือจะพูดถึงมุมหนึ่งนะมุมหนึ่งก็คือว่าการได้รับการช่วยเหลือโอกาสได้รับการช่วยเหลือมีเยอะกว่าทำไมอ่ะเพราะเราทำงานศาสนาพี่น้องคนที่มีหัวใจศาสนาเนี่ยพอเขามีโอกาสได้ช่วยเหลือเนี่ยผมมีโอกาสไปทานอาหารบางร้านที่รู้จักกันเขาไม่ได้บอกผมหรอกครับว่าเขาจะไม่คิดสตางค์พี่น้องเราก็สั่งกินปกติพอถึงเวลาเรียกคนมาเก็บตังค์เขาบอกว่าโต๊ะนี้เขางดเว้นการเก็บสตังค์นะทำไมอ่ะ
คนที่เขามาเก็บเขาก็บอกว่าไปคุยกับเจ้าของก็ไม่ให้ฉันเก็บนี่ก็เป็นลูกน้องไอ้เราบอกว่าบางทีผมเกรงใจนะแล้วก็ต่อไปผมจะกล้ามาเหรอยีบอกว่าอาจารย์คนอยากจะได้บุญเนี่ยอาจารย์ขัดได้ไงล่ะเขาอยากจะได้บุญแล้วบุญเลี้ยงอาหารนะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงทุกวันนานๆทีอาจารย์มาไม่ได้มาทุกวันนี่แล้วผมว่าถามว่าเราจะไปยัดเงินใส่มือมันก็ไม่ได้เขาบอกเขาอยากจะได้ผลบุญเราก็มีดุอาให้กับเขาไอ้ตังที่เตรียมมาเพื่อจะจ่ายสตางค์ค่าอาหารเมื่อกี้พี่น้องอยู่100บาทอยู่แล้วไปสั่งกาแฟต่อพอกินอาหารเสร็จไปสั่งกาแฟต่ออีร้านนึงอัสสลามุอะลัยกุมเจอโอ้ชอบอาจารย์ยังเลยติดตามตลอดพอจะควักตังจ่ายแย่งจ่ายไปแล้วอยู่อีแล้วเห็นไหมคือบางทีเนี่ยพี่น้องไอ้ที่เตรียมสตางค์ไว้จ่าย1 2 3 4เนี่ยพอไปเจอคนที่เขาอยากจะทำบุญพี่น้องซึ่งเราไม่ได้ไปขอนะครับพูดก่อนนะว่าไม่ได้ขออะไรอันนี้คือหัวใจที่อยากจะดูแลช่วยเหลือแล้วว่าการเลี้ยงอาหารไม่จำเป็นพี่น้องต้องเดือดร้อนเลยเพื่อเลี้ยงนะครับทั้งที่เขามีสตางค์เราก็เลี้ยงเขาได้พี่น้องแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยมันจะไม่เลี้ยงคนอื่นเราก็มีโอกาสเลี้ยงคนอื่นเหมือนกันแย่งกันแย่งกันเลี้ยงพี่น้องบางทีเรารู้จักคนที่เราก็แย่งเขาเลี้ยงก่อนเห็นไหมฮะดังนั้นตรงนี้มันเกิดความมหัพบะเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นคือรู้จักเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวคำถามว่าแล้วเราเป็นผู้ให้ยังไงพี่น้องก็เราให้ความรู้ไงคนบางคนบอกยังไงพี่น้องบอกว่า1มื้อที่ผมเลี้ยงเนี่ยประมาณ200บาทแต่1ฮะดีษที่อาจารย์ทำให้ครอบครัวของฉันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้โอ้เราฟังแบบนี้พี่น้องน้ำตาเราจะไหลซึ้งพี่น้องแสดงว่าไอ้ที่เราสอนหนังสือมาเนี่ยพี่น้องมันมีประโยชน์นะมันทำให้คนอีกหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องนึงนะครับที่เขาบอกผมเนี่ยนะบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เคยทำเลยพอมาฟังอาจารย์ปั๊บเนี่ยฉันฝึกให้ทุกคนในบ้านทำพี่น้องฮะดีษที่ผมนำเรียนก็คือว่าในเรื่องของการเงยขึ้นมาจากเอียรูกัวนะครับอยู่ในท่าเอียจีดานแล้วเราก็กล่าวว่ารอบบานาวะละกันฮัมแล้วผมก็บอกว่ามันมีหะดีษบทหนึ่งที่ซอฮาบะอ่านพี่น้องพอหลังจากนั้นนบีถามซอฮาบะว่าใครเป็นคนอ่านซอฮาบะท่านนี้ก็บอกว่าฉันเองเป็นคนอ่านนะที่อ่านเพิ่มขึ้นมาก็คือร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีอ่านเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาพี่น้องเราอ่านทุกคนนะซามีอัลลอฮุลิมันฮามีดะเสร็จแล้วเราก็กล่าวเบาๆใช่ไหมครับว่ารับบานาวะละกันฮัมหรือรับบานาละกันฮัมนะได้หลายสำนวนนะครับสำนวนนี้ก็ได้รับบานาละกันฮัมหรือรับบานาวะละกันฮัมแต่ถ้าเราเติมต่อไปว่าฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีนะฮะแล้วก็ปิดท้ายเลยฟีมีมาลาอิกะห์พี่น้องแย่งกันจดบันทึกความดีเพิ่มขึ้น30กว่าท่านในตัวบทหะดีษนบีเห็นพี่น้องว่ามีมาลาอิกะห์แย่งจดคนที่กล่าวแบบนี้แสดงว่าความดีมันเยอะพี่น้องต้องแย่งจดตั้ง30กว่าท่านมาลาอิกะห์นะครับมองไม่เห็นนะตาเรามองไม่เห็นตอนที่เราละหมาดอยู่ถ้าเรากล่าวละหมาดทั้งสุนัตทั้งฟะรดูเรากล่าวตลอดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องดิซอฮีหะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเขาบอกเขาอ่านตรงนี้พอเจอตรงนี้เขาจดพี่น้องแล้วเขาให้ทุกคนในสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาฝึกอ่านที่อาจารย์บอกหมดเลยถามว่าถ้าจะตีเป็นมูลค่าพี่น้องสตังค์เนี่ยเท่าไหร่นึกไม่ออกพี่น้องครับแล้วพี่น้องใช้ทุกวันทุกรอกอะห์ที่ละหมาดถูกไหมละหมาดฟัรดู5เวลา17รอกอะห์ยังไม่รวมซุนนะห์อีกผลบุญขนาดไหนเกิดจากอะไรพี่น้องเกิดจากการให้ความรู้ทางด้านศาสนาดังนั้นในมุมนึงนะครับเกรงใจก็จริงพี่น้องเกรงใจนะอีมุมนึงก็เข้าใจพี่น้องว่าอยากจะทำบุญนั้นเขาเรียกว่าผัดกันนะเก็บบ้างลดบ้างฟรีบ้างว่ากันไปพี่น้องเราก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาศาสนามาขายเพื่อจะเอาความสะดวกสบายไม่ใช่พี่น้อง
ให้ผมไปเก็บจานก็ได้นะครับให้ไปล้างจานก็ได้นะมีปัญหานะครับกับปกตินี่แหละแต่แน่นอนนะครับในสังคมเราต้องรู้จักการให้เกียรติโดยเฉพาะบรรดาคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ครูเราแม้ว่าอาจจะสอนเราเพียงแค่อายะเดียวนั่นก็คือครูเราเหมือนกันสิทธิ์ที่ดีต้องไม่อะไรครับไม่จับจ้วงอาจารย์ของตัวเองนะคำว่าจับจ้วงก็คือไปด่าไปว่าถ้าจะคุยกันในประเด็นที่เห็นต่างอันนี้ต้องคุยแบบวิชาการแต่ถ้าด่าประณามอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องนะครับนั้นมารยาทต้องเกิดขึ้นนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่พูดถึงเรื่องจิตใจเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการดูแลตัวเองว่าด้วยเรื่องของร่างกายแล้วก็สมองนะครับ2รายการนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับสำคัญมากๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามากลับมาติดตามรายการยาตีมรับกรุณในช่วงที่2พักกันสักครู่หนึ่งครับอินนัลลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮัลลานสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Fit Refresh 2019งานที่รวบรวมความหลากหลายด้านวัฒนธรรมสายน้ำและการค้าพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารเรื่องชื่อและความบันเทิงพิเศษอีกมากมายวันที่ 13-17 มิถุนายนนี้ที่ Asiatic The Riverfront ตั้งแต่ 17 นาฬิกาเป็นต้นไปรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นผู้ให้ง่ายกว่าที่คิดการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ For Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199เครื่องดูดฝุ่น3-in-1 ดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลมให้ทุกซอกทุกมุมและทุกพื้นผิวสะอาดหมดจดเครื่องเดียวใช้ได้นานมากถึง10ปีพร้อมถังสแตนเลส30ลิตรและสายดูดฝุ่นยาวถึง 2.7 เมตรคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อวะกัฟให้มัสยิดแล้วเราจะได้อะไรให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังมัสยิดที่ปราศจากเศษขยะหรือฝุ่นละอองต่างๆให้กับผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดการทำหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ดีกว่านั้นคือการให้พิเศษสั่งซื้อตอนนี้เครื่องดูดฝุ่น 3-in-1 พร้อมหัวดูดฝุ่นถึง4ชิ้นดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลมราคาโปรโมชั่นเพียง 5,300 บาทและยังรับประกันสินค้านานถึง1ปีท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ยาตีมมาร์เก็ต02-530-3199กด1เพราะทุกการซื้อคือการให้ยาตีมทีวีได้ทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปอินนะลิลมุตตะกีนา
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ช่วงที่2ของยะตีมรับอรุณประจำวันอังคารนะครับพี่น้องเช้าๆแบบนี้นะครับก็เติมอาหารสมองนะเมื่อกี้ผมให้1เรื่องแล้วนะเงยขึ้นมาจากอะไรครับจากรุกัวใช่ไหมฮะในท่ายะตีดานเรากล่าวอยู่แล้วรับบรรณาวันละกันฮัมเติมเข้าไปนิดนึงพี่น้องครับฟาดิละมากมายฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีนะครับอีกเรื่องนึงพี่น้องครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วก็สมองถ้าพูดถึงความสำคัญทั้ง3อย่างเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราจะเน้นหนักก็คือเรื่องหัวใจก่อนนะครับจิตใจก่อนนี่เรียกว่าจิตวิญญาณพี่น้องกำลังใจบางทีมันนำพาไปสู่เรื่องของความแข็งแรงทางด้านภายนอกด้วยบางคนเนี่ยใจร่างกายไม่เขาเรียกนะอาจจะไม่พร้อมแต่หัวใจเนี่ยมาเต็มร้อยเนี่ยบางทีสำเร็จนะมากกว่าหัวใจที่ไม่เอาแล้วแล้วก็ร่างกายพร้อมมันพามันฉุดให้ร่างกายของเราแย่ตามไปด้วยนั้นจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ดูที่หัวใจนะครับดูที่หัวใจดูที่จิตใจมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องมองไม่เห็นนะเรื่องของเจตนาของแต่ละบุคคลพิจารณาเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแหละจะพูดออกมาเพราะว่าแสแสร้งหรือว่าออกมาจากคำโกหกเราไม่ทราบนะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์รู้นะครับแม้ว่าสิ่งที่อยู่ในความคิดของเขาในหัวใจของเขานั้นต้องถ้าสวยต้องสวยที่หัวใจตั้งแต่แรกเลยสวยที่หัวใจสวยที่ความคิดเลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสมองนี่ก็สำคัญกว่านั่นหมายถึงว่าความรู้นะครับความรู้นะรองลงมาหลังจากนั้นก็เรื่องของร่างกายอิสลามกำหนดนะครับให้มีการตรวจสอบนะมันตรวจสอบตรงนี้พี่น้องเน้นย้ำนะครับตรวจสอบตัวเองผมบอกอาจารย์ฉันนี่ตรวจสอบทุกวันเลยชาวบ้านอันนี้ไม่นับใครสอนเนี่ยให้ตรวจสอบชาวบ้านพี่น้องครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่จะอนุญาตให้พูดได้เช่นความลับระหว่างสามีภรรยาเอาซ้อนเดิมคือกลับไปที่หลักคำสั่งเดิมคือเป็นไม่อนุญาตให้เอามาเปิดเผยพูดกับคนอื่นไม่ได้เป็นความลับเป็นอามานะอย่างนึงที่จะต้องเก็บความลับเอาไว้เรื่องบนเตียงเรื่องอะไรฮะเรื่องข้อไม่ดีต่างๆนะแต่ถ้าจะเปิดเผยได้กรณีที่อะไรครับทำการฟ้องหย่าคือการร้องทุกข์อันนี้ต้องเล่าเพราะว่าอะไรครับนำมาซึ่งการตัดสินคดีความฟาซัคแปลว่าการฟ้องหย่านั้นจะบอกว่าฉันจะฟ้องให้คนเนี้ยให้สิ้นสภาพจากการเป็นสามีเนี่ยมันก็ต้องพูดไอ้ของไม่ดีดิจะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันรักกันดีนะแล้วศาลเขาจะบอกแล้วแกมาฟ้องทำไมอ่ะอยู่ก็ไม่รักกันสิมันก็ต้องพูดของไม่ดีนั้นไอ้การพูดของไม่ดีเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือในกรณีที่ขึ้นศาลแบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการตัดสินในกระบวนการของอิสลามของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกอดีก็ต้องมาเล่าให้กอดีฟังมันซ้อมยังไงมันตบยังไงใช่ไหมไม่จ่ายนะฟอกอมเบี้ยวยังไงอันนี้พูดถึงเรื่องของคดีความอันนี้ทำได้แต่อันนี้ไม่เกี่ยวเราเอานี่เอามันไอ้ที่ไปเล่าเนี่ยเอามันให้เพื่อนฟังอันนี้ไม่นับนะครับนั่นมันตรวจสอบตัวเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็เรียกอะไรนะปล่อยวางบ้างนะครับนั้นคำพูดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกันข้ามกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือมันตรวจสอบคนเองนะมันตรวจสอบตัวเองเข้มงวดกับตัวเองและผ่อนปรนกับผู้อื่นนะครับนี่คือหลักที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเข้มงวดกับตัวเองและก็ผ่อนปรนกับคนอื่นพี่น้องจำไว้เลยนะเราจะมีความสุขแล้วก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเราด้วยเพราะทุกวันนี้บางทีแม่มันดูอารมณ์แล้วเกินกับฉันนะขอไปดูมันสิอีกเรื่องเลยเนี่ยนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายตราบใดที่ไม่ได้ผิดหลักการศาสนานบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายก่อนการกรณีที่ทำได้ทั้งสองแบบเนี่ยพี่น้องทำได้ทั้งคู่นั่นแหละหนึ่งก็ทำได้สองก็ทำได้นบีจะเลือกที่ง่ายก่อนฮัจญ์เนี่ยพี่น้องทำไมนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยทำแบบตะมันตัวเพราะมันง่ายแต่นบีทำแบบอิฟรอด
ของอิหร่อมยาวเลยพี่น้องแต่นบีสั่งให้คนที่เดินทางมาเนี่ยนะส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นมัน 300,000 กว่าคนเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยให้ทำแบบตะมันตัวนะพอตะมันตัวมันสะดวกและง่ายกว่าโอกาสในการผิดพลาดมีน้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพอทำอุมรอแล้วก็ตะฮัลลุนได้เลยนะแล้วก็ไปรออีกทีนึงวันออกอะไรครับออกที่ทุ่งมีนาวันที่8นี่เล่าให้ฟังแต่นบีเห็นไหมนบีจะเลือกตัวเองเนี่ยทำอีกแบบนึงคือนบีทำอีกแบบนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดถึงยากกว่านะอิฟรอดนี่ยากกว่าแต่นบีให้อุมมะของท่านทำแบบตะมันตัวเห็นไหมผมถึงบอกว่าถ้าเราเอากฎนี้มาเนี่ยพี่น้องมันจะอยู่กันได้สนุกมันจะอยู่อย่างดีเลยแต่บางทีจะอยู่กันไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดหรอกปล่อยปะแล้วเลยแต่คนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับนั้นหลักการศาสนาเนี่ยก็บอกว่ามุสลิมต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองไม่ใช่คนอื่นนะตัวเองอยู่เป็นประจำว่าตัวเองนั้นได้กระทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันพี่น้องก่อนจะหลับตาลงพี่น้องเราเคยไปละเมิดใครไหมไม่ต้องไปนึกไอ้เรื่องความดีนะพี่น้องทำความดีนะอัลลอฮ์ให้บุญเร็วแล้วแต่ที่ไปละเมิดคนอื่นไปว่าคนอื่นไปทำร้ายผู้อื่นเนี่ยอันเนี้ยจะโดนเพราะเป็นฮักกุลอาดัมนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดต่างๆพี่น้องดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทุกคนเลยพี่น้องว่าฟะไมยะมัลมิสกอละซัรรอตินคอยรอยยะรอดังนั้นผู้ใดที่กระทำความดียะมัลนะมิสกอละซัรรอตินคอยรอทำความดีแบบไหนอะมิสกอลซัรรอตินเท่ากับละอองผงธุลีพี่น้องคำว่าธุลีก็คือละเอียดยิบฝุ่นเนี่ยนะคือต้องเพ่งถึงจะเห็นหรือบางทีต้องรอให้มันมีแดดส่องออกมาพี่น้องถึงจะเห็นธุลีที่มันอยู่ในเท่าอากาศนะครับในอากาศเป็นเท่าธุลีที่อยู่ในอากาศเล็กมากนั่นแหละเราทำความดีขนาดนั้นน่ะพี่น้องอย่ารอเขาจะได้เห็นมันได้พบเจอมันในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีที่มันเล็กเท่ากับผงธุลีเนี่ยเอามาให้เราได้เห็นมันแล้วก็ตอบแทนฟังแบบนี้โอ้โหพี่น้องแหมเขาเรียกใจชื่นมีความสุขอาจารย์โอ้โหวันนี้ฉันยิ้มให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยยิ้มเป็นซอดากะห์โอ้โหผลบุญทั้งนั้นเลยวันนี้ฉันสลามเจอมาตั้งแต่หน้าประตูฉันสลาม1 2 3นี่ผลบุญทั้งนั้นเลยอาจารย์นี่ฉันเห็นอะไรไม้ลูกชิ้นมันวางขวางทางฉันหยิบออกอัลเลาะห์ผลบุญทั้งนั้นเลยละหมาดอ่านดุอาโอ้โหพี่น้องมีความสุขนะฟังอายะห์นี้แต่อย่าอ่านแค่อายะห์เดียวมันต้องอ่านจบมันมีอายะห์นึงคืออายะห์ที่8วะมัยยะมัลมิสกอลาซัรรอตินชัรรอยยะรอและผู้ใดที่ยะมันไปกระทำคนๆนั้นไปกระทำมิสกอลาซัรรอตินชัรรอยชัรรอไปทำความผิดนะไปทำความชั่วมีน้ำหนักเท่ากับผงธุลีบาปเล็กนะชัรรอยรอเขาก็จะได้เห็นคำว่าเห็นเนี่ยพี่น้องอุลามะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำบัญชีตั้งแต่เราบรรลุศาสนภาวะพี่น้องอันนี้พูดถึงความชั่วนะนับตอนนั้นแต่ความดีนี่นับก่อนนะอันนี้คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีที่เราทำก่อนบรรลุศาสนภาวะเช่นพี่น้องอ่านกุรอานเด็กๆไปอ่านกุรอานถามว่าบรรลุศาสนภาวะอย่างยังหรอกประจำเดือนยังไม่มีเด็กก็ยังไม่ได้ฝันแต่ไปอ่านกุรอานไปละหมาดไปทำความดีพาไปทำอุมเราะห์พาไปทำฮัจญ์ได้หมดเลยพี่น้องความดีอัลลอฮ์คิดให้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นไปทำความชั่วอัลลอฮ์ยังไม่คิดจะคิดเมื่อบรรลุศาสนภาวะดังพี่น้องคิดดูนะ
เราเก็บแต้มมาสะสมแต้มมาหรือสะสมความดีมากี่ปีก่อนจะบรรลุศาสนภาวะใช่ไหมนี่โอกาสของเราเอ๊ะอาจารย์แล้วก็ความผิดที่อัลลอฮ์อภัยให้นะอัลลอฮ์จะเอาให้ดูไหมคำตอบคือเอาให้มาดูให้ดูพี่น้องเราจะเห็นความผิดที่เราทำมาแต่ว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะบอกว่านี้พระองค์อภัยให้แต่ก็จะได้เห็นนะว่าที่เราทำมายกตัวอย่างเหมือนเกรดเลยพี่น้องเหมือนนะผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเพื่อจะให้เห็นความละเอียดนะก็หมายความว่าพี่น้องเคยเรียนวิชาสปช.ขออนุญาตนะสปช.เอาภาษาอาหรับดีกว่าปลายปีแรกๆต้องเรียนเขาเรียกว่าวิชาตาริกอัตชริยะนะวิชาว่าด้วยเรื่องประวัติของการบัญญัติศาสนาชริยะต่างๆเล่าเลยนะยุคสมัยนบีเป็นไงยุคซอฮาบะห์เป็นยังไงยุคอิหม่ามทั้ง4ยุคหะดีษประวัติศาสตร์ในการบัญญัติศาสนาในการประทานบทบัญญัติศาสนาตามแต่ละยุคสมัยเริ่มแต่สมัยนบีนะเริ่มสมัยยาฮิลิยะเลยเริ่มแต่แรกเลยมายังไงความเป็นมายังไงเพื่อจะเข้าใจบริบทของการประทานการปฏิบัติในเรื่องของฟิกด้วยนะครับต้องเรียนในวิชานี้เขาเรียนวิชาปืนพื้นฐานตารีคอัตชริยะก่อนจะไปเรียนวิชาอื่นได้ต้องเรียนชานี้ก่อนเขาเรียนพื้นฐานเพราะกวนลงไปพี่น้องได้ F ก็คือตกแล้วก็ทำ ER ด้าใหม่แปลว่าโรงเรียนใหม่เรียนซ่อมได้ E คำถามว่าเราจะเห็น F ไหมเราจะเห็น F ตัวนั้นไหมถ้าโชว์ในถ้าแสดงในหน้าเนี่ยบางทีไม่เห็นคือเห็นเป็น A ไปละแต่ถ้าเกิดไปดูในรายละเอียดของการลงทะเบียนแต่ละปีเนี่ยมันจะมี F ติดอยู่แต่ว่าบอกว่าอันเนี้ยแก้แล้วเปลี่ยนอะไรเป็น A ไอ้ความผิดที่เราได้ทำในดุนยาพี่น้องครับแม้ว่าเราจะตำนึกสำนึกแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราได้เห็นนะแต่พระองค์จะบอกว่าอันนี้พระองค์อภัยให้เราตะวันตรวจแล้วบัญชีจะถูกชี้แจงแจกแจงอย่างละเอียดพี่น้องดังนั้นดีที่สุดอย่าไปทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยทำเดี๋ยวค่อยตะบันนึกออกไหมดีที่สุดคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอะไรที่เป็นความผิดอะแต่ถ้าคนทำไปแล้วอดไม่ได้หรือทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องนึกออกไหมมันมีสองแบบนะพี่น้องแบบแรกคือดีที่สุดเลยคือป้องกันไว้ก่อนอันเนี้ยศาสนาสนับสนุนอันนี้เลยแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วเหมือนอาการป่วยเลยพี่น้องเวลาคนคนนึงจะเป็นโรคเนี่ยดีที่สุดคือไม่ให้ป่วยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำดีสุดแล้วมันยังป่วยอีกก็ต้องรักษาไม่ใช่ปล่อยให้มันแย่ถูกไหมความดีความชั่วก็เหมือนกันดีที่สุดออกห่างมันนะวะลาตักรบูอย่าเข้าใกล้อัลลอฮ์ใช้ในสำนวนของการผิดประเวณีนะครับทั้งหมดพี่น้องอย่าไปเข้าใกล้ที่มันความชั่วเนี่ยออกให้ห่างดีที่สุดแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วตะวาบีนกับเนื้อกับตัวเห็นไหมแม้ว่ามันจะไม่มีผลในการลงโทษแต่เราจะได้เห็นมันไงว่าเราเคยทำไอ้อะไรที่มันผิดพลาดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะเอาความผิดชัรอยชัรอนที่แม้กระทั่งมันเท่ากับผงธุลีเนี่ยเอาไม่ให้เราเห็นแต่การปฏิบัติอามันอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยหลักการก็คือทำความดีแล้วมันจะไปลบล้างความผิดโดยอัตโนมัติการอาบน้ำละหมาดแต่ละครั้งนะครับการยืนละหมาดฟัรดู5เวลาการไปละหมาดวันศุกร์การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์ทุกอามันอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะคำว่าส่วนใช้คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผลในเรื่องราวของการลบล้างความผิดไปด้วยนะคือในหะดีษพูดถึงทั้งหมดเลยพูดถึงเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าการทำความดีเพื่อลบล้างให้ตามติดหลังนะคือให้ความชั่วมันอยู่ข้างหลังและความดีอยู่ข้างหน้าแปลว่ายังไงก็คือเอาความดีทำความดีเพื่อจะลบล้างความผิดอันนี้ในตัวบทก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องแต่มันก็จะมีการมาบอกอีกว่าความดีอะไรนะครับทำแล้วมีการลดล้างความผิด
แต่ทุกความดีเป็นการลบล้างความผิดทั้งหมดแต่มันมีความดีอะไรที่มันเป็นประเด็นปลีกย่อยออกมาอีกอาบน้ำละมาใช่ไหมละมาฟัดดูห้าเวลาการทำดีกับคุณพ่อคุณแม่การขออภัยโทษการขออิสติกฟาร์การกลับเนื้อกลับตัวเหล่านี้ก็เป็นการลบล้างความผิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยต้องไม่ละเลยเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าหล่อสมองเราดีนะอัลลอฮ์ให้แม่เรียนอร่อยเลยปรากฏเป็นไงความสะอาดในร่างกายไม่เกิดขึ้นเลยไม่อาบน้ำนะแต่ไปเรียนทุกวันอัลลอฮ์ไปเจอด็อกเตอร์เนี่ยท่องกุรอานทุกวันอ่านกุรอานทุกวันแต่น้ำไม่อาบพี่น้องมิ้นนะข้าวไม่กินนะสูบบุหรี่ถามเกี่ยวอะไรกับร่างกายก็นี่มันเป็นยาพิษนะพี่น้องเป็นสารพิษนะฮะทำให้ร่างกายไปเลยแย่ เป็นโรคนะฮะเป็นต้นตอของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะที่32บอกกุลจงกล่าวเถอะมูฮัมมัดมันฮัรรอมะซีนะตัลลอฮิลลติอัคเราะจะลิอิบาดีจงกล่าวเถอะมูฮัมมัดว่าผู้ใดเล่าที่กำหนดให้เป็นที่ต้องห้ามซึ่งเครื่องประดับซีนะซีนะตัลลอฮิลลติอัคเราะจะลิอิบาดีเครื่องประดับร่างกายของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์นะวัตตอยยิบาติมินาริซกรวมถึงสิ่งดีๆต่างๆพี่น้องจากปัจจัยยังชีพด้วยอิสลามไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นผลเสียเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่เลวร้ายกับการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้พระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์พี่น้องพระองค์ย่อมรู้ดียิ่งว่าสิ่งใดเหมาะกับมนุษย์สิ่งใดที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ดังนั้นทุกสิ่งที่เป็นข้อห้ามนั่นแหละแสดงถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่สมองของมนุษย์พี่น้องมีขีดจำกัดบางทีไม่รู้สมัยหนึ่งสมัยก่อนพี่น้องขีดต่านการคลิปหนังที่ปลายอวัยวะเพศชายก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเจ็บใช่ไหมเวลาทำทีกันต้องเอารถบังคับมาล่อปรากฏว่ารุ่นกีเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ทำกันมาอัลลอฮ์ใช้เหตุทำก็ทำแต่พอปัจจุบันไปเข้าลงเข้าแล็บมีการวิจัยต่างๆมีผลวิจัยออกมาอัลลอฮ์ที่ทำนี่เป็นไงป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกกับคนที่คลิปนั้นมีน้อยเกิดมีน้อยมากนะความสะอาดนะครับชี้แจงตรงนี้ก็คือความสะอาดแต่อาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะอ่านยังไงเห็นไหมแต่พอถึงเวลานึงพี่น้องครับอัลลอฮ์วิทยาศาสตร์พึ่งมาแล้วพึ่งมาพิสูจน์ได้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พระองค์นั้นได้บัญญัติมาอยู่แล้วเพราะพระองค์รู้ดีพี่น้องว่าอันไหนเหมาะกับมนุษย์ดังนั้นข้อห้ามต่างๆที่อิสลามกำหนดเอาไว้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดการทำลายร่างกายการทำร้ายร่างกายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยที่อัลลอฮ์ห้ามมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญาแล้วก็มีเหตุผลดังนั้นไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับหรือควรจะต้องปรับความรู้สึกนึกคิดของเราให้สอดคล้องกับหลักการนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิทธินะและความชอบธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดเป็นประโยชน์นะในเรื่องของการดำรงชีวิตในโลกดุนยาทั้งนั้นนะครับคนที่มีอิสลามเวลาดำเนินชีวิตในโลกดุนยาพี่น้องจะพบกับความสุขนะแล้วก็สังคมเขาเรียกว่าสังคมการปฏิบัติตนเนี่ย
ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครด้วยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะสังคมต้องการนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงความพิเศษของร่างกายของมนุษย์เรานี่นะในซูเราะห์อัตตีนนะอัตตีนนะครับซูเราะห์อัตตีนอายะห์ที่4ว่าเราก็ได้คอละกอนันอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพราะอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเนี่ยฟีอะห์ซานิตักวีมในรูปแบบที่สวยงามยิ่งพี่น้องลองดูนะในบรรดาสรรพสิ่งทั้งในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายพี่น้องมีอะไรมีสิ่งมีชีวิตใดพี่น้องที่มีความสง่างามไปกว่ามนุษย์อีกต้องดูนะเอาว่าไกลมนุษย์สุดนะลิงแต่ลิงแต่ลิงไม่ได้อะไรนะแต่มนุษย์มันจะมาจากลิงนะอันนี้มันว่ากันมนุษย์กับมนุษย์พี่น้องไม่งั้นลิงไม่เหลือแล้วลิงมันเป็นมนุษย์หมดนะมนุษย์เกิดจากอะไรครับการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิงก็เป็นลิงนะไอ้ว่าลิงกับมนุษย์เนี่ยพี่น้องลองดูซิว่าถ้าพูดถึงความสง่างามมนุษย์มีความสง่ามากกว่าแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่ามนุษย์แล้วถ้าเทียบกับสรรพสิ่งอย่างอื่นเห็นไหมดังนั้นพี่น้องครับมนุษย์นี่สวยงามอยู่แล้วแต่รู้จักพอไหมไม่รู้จักพอจึงเกิดเรื่องของอะไรครับสัญญกรรมเกิดขึ้นเพื่อความสวยงามนิดนะสัญญกรรมเพื่อความสวยงามแต่สัญญกรรมเพื่อการรักษาอันนี้อนุญาตนะครับอิสลามอนุญาตนะพี่น้องไปประสบอุบัติเหตุนะครับหน้าโดนไฟไหม้มาอันนี้จะผ่าตัดนะทำให้หน้าเป็นไงกลับมาใช้งานได้นะฟันอะไรฟันหักก็ไปใส่ฟันปลอมได้นะไม่บาปพี่น้องไปใส่ฟันปลอมไม่บาปแต่ถ้าเกิดไปผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อความสวยงามมีเหตุแต่ถ้าเกิดไปล้มหัวฟาดพื้นในหน้าทิ่มกับพื้นจมูกหักอันนี้ต้องทำเพราะอะไรครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องรักษาในอิสลามห้ามเรื่องศัลยกรรมเพื่อความสวยงามแปลว่ามันใช้ได้ปกตินั่นแหละแต่เราไม่พอเห็นไหมดังนั้นพี่น้องครับภูมิใจนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีความสวยงามทั้งนั้นแหละคนผิวสีก็สวยนะคนเตี้ยก็สวยคนสูงก็สวยคนอ้วนก็สวยคนผอมก็สวยสวยหมดเลยถ้าเทียบกับทั้งหมดนะครับอ่ะหมดเวลาพี่น้องยังเหลืออีกหลายข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าการดูแลรักษาร่างกายที่ใกล้ตัวและได้ผลบุญมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้จากลาพี่เท่านี้ครับอุบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์